ใจที่ให้แฟนก็เลยเป็นโปรโมชั่นของวันแม่แล้วเดี๋ยวถามจริงถามจริงถามจริงคุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่คิดค่ะหนูยังเด็กเกินไปคือท่านผู้ชมนะผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าความเป็นชายเนี่ยมันมีความสำคัญสูงมากแต่โมเมสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจาะจงถึงเฉพาะเรื่องนั้นค่ะใช่ถ้าหากว่าเลือดสูบฉีดดีอะไรอะไรมันก็ดีหมดถูกต้องจิตใจก็ดีขึ้นร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นตามคำที่ว่าสิ่งใดที่ไม่ใช้มันก็ต้องเล็กและเหี่ยวเป็นธรรมดาตกลง4กล่องเท่าไหร่นะ3กระปุก3ครับ5,000ปกติกระปุกเดียว 3,000 บาทถ้า3กระปุกก็ 9,000 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษ3กระปุก 5,000 บาทเท่านั้นกระปุกละ 1,000 กว่าบาทตั้ง60ครับ60เม็ดเอาแล้วอยากผอมซันฟ้าอยากผอมค่ะก็ต้องอีก1ผลิตภัณฑ์ค่ะกับผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักนะคะซันฟลาผลิตภัณฑ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่กระปุกสีชมพูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแท้ๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะควบคุมน้ำหนักนะคะขจัดไขมันคอเลสเตอรอลไม่ได้ เพียงแต่ว่ากินแล้วต้องคิดว่าเป็นยาลดความอ้วนสาวๆหนุ่มๆสมัยนี้ชอบพึ่งสารเคมีใช่ครับนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะเข้าไปขจัดไขมันนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักทำใหระบบเขาเรียกว่าระบบการขับถ่ายดีขึ้นไม่ได้ชวนให้ท่านอดอาหารค่ะไม่ใช่ได้ชวนให้ท่านท้อแท้ทานได้ปกติเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติค่ะวันนี้เรามี VTR นะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูขอโปรโมชั่นก่อนนะคะ1กระปุก60เม็ดปกติแล้วเนี่ย1กระปุกราคาอยู่ 2,500 บาท2กระปุก 4,000 วันนี้พิเศษค่ะต้อนรับวันแม่ค่ะ3กระปุก3กระปุก 4,000 บาทเลยโอ้รีบซื้อเฉพาะรายการวันนี้ดนตรีสีลุงเท่านั้นแล้วก็เฉพาะขนาดนี้แล้วก็ช่วงกลางคืนขอเบอร์โทรศัพท์ที่เรารีรันค่ะให้โทรศัพท์เข้ามานะคะเบอร์0851118513ค่ะและ0624701964ค่ะอนุญาตอะไรครั้งไม่คิดเงินฮะไม่คิดเงินเบอร์หลังใช่ไหมคะครับเบอร์หลังนะคะเบอร์0620624 4701964ซันดี้ใจจะวายหนูบอกให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ0851118513ครับและอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0624701964ค่ะค่ะใช่ผมจะพาคุณไปพบกับคุณเอื่อนใช่ไหมฮะค่ะคุณเอื่อนสิงโตแก้วท่านผู้นี้เนี่ยเริ่มมาจากเป็นกระเพาะยังแรงมากแล้วก็ปวดขาขนาดท่านครับบ้านห่างกัน3บ้านเดินไปไม่ได้โอ้เดินไปไม่ได้บ้านห่างกัน3บ้านเดินไปไม่ได้เดินไปไม่ได้เดินไม่ไหวแรงไม่มีขนาดเพื่อนกันเนี่ยได้แต่ตะโกนคุยกันฮะแล้วกระเพาะนี่อย่าพูดถึงเลยครับทานอะไรก็ไม่ได้มันปวดไปหมดเลยทรมานอย่างนี้มา 2-3 ปีทานยาทุกชนิดจนกระทั่งวันหนึ่งนั่งลงกราบขอให้พบอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งแต่ขวดเดียวก็พอขอให้แกได้บรรเทาความเจ็บปวดแล้วขอให้เดินไปได้แล้วจากวันนั้นถึงวันนะจากวันนู้นจนถึงวันที่ผมไปเจออะไรเกิดขึ้นกับท่านไปดูกันไปดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณธนพรเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองวันนี้เราก็มาบ้านคุณพี่เอื่อนสิงโตแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เอื่อนครับวันนี้ผมมาขออภัยที่ต้องมารบกวนค่ะนะฮะเพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยเพราะรู้แต่เพียงว่าดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแต่ไม่ได้บอกท่านผู้ชมว่าที่ดื่มน่ะทำไมต้องดื่มพี่เอื่อนเป็นอะไรนะฮะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากอะไรมันกระเพาะลำไส้อะเป็นลำไส้อะฮะมันรักษาไม่รู้จักหาย3วันเข้าโรงพยาบาล4วันเข้าโรงพยาบาลก็เข้าโรงพยาบาลตลอดตอนเช้าเข้าเอาพอตกเย็นเอาแยกเข้าแล้วเอากลับทีนี้ตีสองปลายโตนอนค้างแหละทีนี้ตอนนี้หมอให้นอนค้างนอนค้างเลยเป็นมานานไหมครับกระเพาะเป็นมา2ปี3ปีแล้ว 2-3 ปีเลยนะกินอะไรก็ทำยังไงมันก็ไม่หายทำไงบอกเขามันปวดมันปวดเพราะนั่นมันจะปวดขึ้นมาเช่นว่าแตะเผ็ดไม่ได้เลยอ่ะต้องกินจืดตลอดนะ24กระเพาะครับลำไส้คุณหมอก็ให้ยาทาน
ให้ยามาทานก็บรรเทาเบาบางไหมเขาบรรเทาเพราะว่าหมดเขตยาที่ว่าหมอฉีดมาให้มันก็เป็นตามเดิมอีกจนบนมาบนเลยเหรอฮะบนเลยแล้วว่าหายๆเธอให้เจอของดีเถอะลูกจะกินให้เจอของดีจะกินใช่ก็บนกับลูกสาวทำไงนะลูกก็เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะใช่ลูกก็เป็นทุกข์บอกว่าเออเมื่อจะเอาให้ตายก็เอาไปเลยอย่าให้ทรมานไม่กลัวแล้วเรื่องตายฉันไม่เคยร้องไปแล้วลูกว่าแม่ถ้าแม่เป็นอะไรไปแม่คิดไหมว่าใครที่จะเสียใจมั้งลูกอยู่ข้างหลังลูกผู้หญิงด้วยผู้หญิงมีคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวครับตอนนี้ก็เรียนสำเร็จหรือยังสำเร็จเลยเป็นอาจารย์อ๋อครูเป็นอาจารย์แล้วสอนโรงเรียนพาณิชย์นี่แหละก็พอโล่งใจเนาะที่จะนอนร้องไห้อะแล้วนอนก็นอนไม่หลับเพราะคิดอะไรปั๊บนี่รู้ว่าแม่อย่าคิดนะถ้าแม่คิดปั๊บลงกระเพาะความเครียดเครียดที่เขาบอกเครียดลงกระเพาะไงคุณนะครับใช่ค่ะอยู่ดีก็เครียดไปเฉยอาเจียนเวียนหัวนั่นแหละแต่ว่าตังค์กินนี่ไปก็ไม่ปวดก่อนที่ไปหาหมอก็เนี่ยปวดกินเนี่ยก็ปวดมันก็ไม่มีความสุขดีนะใช่ตอนนี้ท่านโทษตอนที่ป่วยเป็นอย่างนั้นผิวพรรณหน้าตาเคยส่องกระจกดูไหมครับไม่ทรงเลยกลัวไม่อยากดูตัวเองเลยเพราะมันผิดจากธรรมชาติที่เป็นอยู่ใช่ลูกก็สนับสนุนเรื่องปัจจุบันลูกก็สนับสนุนเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันโอ้มันแล้วทำยังไงฮะก็การตองเนี่ยมันแผนโบราณมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแผนโบราณฉันพูดตรงๆนะครับฉันแอบลูกกินเนี่ยก่อนจะกินใครบอกให้กินใครปะวะอ๋ออาจารย์อาจารย์แนะนำแต่ฉันเรียกแกปะวะค่ะคือว่าเขาอายุน้อยอายุน้อยพอฉันก็จริงแต่ฉันไม่เรียกใครนั่นๆก็เรียกไปตามไหวของเขาค่ะก็ย้ายเอาไหมเออเอาก็เอาแล้วปะวะอันเนื่องมาจากว่าอาจารย์วาทินีท่านดื่มจนรู้ผลเพราะว่าจากที่นำเสนอไปท่านเป็นถึง8โรค7โรคใช่นอนดูอยู่นั่นแหละจะกินไม่ดีเนาะใช่จะกินดีหรือไม่ดีเนาะแล้วจะกินแล้วลูกจะว่าไงเนาะกินไหมกินไหมคิดคิดฉันคิดตลอดเลยทุกวันนี้กินลูกไม่รู้หรอกฉันมาดื่มที่แกเนี่ยมาดื่มที่นี่ก่อนเลยใช่ดื่มที่บ้านไม่ได้ไปถึงบ้านอาจารย์วาแต่เอาไปบ้านแต่ใส่ขวดไอ้นั่นไปใส่ตู้เย็นแช่อย่างนี้ใส่ขวดอื่นไปเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นนี่สมุนไพรกันต่อไม่ใช่ไม่มีใครรู้เลยใช่ฉันไม่ปีปากด้วยเก็บเงียบไปเลยผมเป็นก้านตองผมก็เสียใจนะท่านผู้ชมอะไรจะสักขนาดนั้นเนี่ยจนหมดขวดเลยอ่ะก้านตองก็ต้องรำพึงว่าไอ้เราหรือก็ประสงค์ดีต่อทุกชีวิตบนพื้นโลกนี้แต่ทำไมคนจะกินเราใช้เราทั้งสี่เนี่ยต้องแอบต้องบังนี่ทำเป็นขั้นตอนผมจะร้องไห้เลยนะเนาะก็กินไอ้ขวดเนี้ยแต่ข้างในเป็นขั้นตอนอ้าวใช่ตลกดีฮะตลกดีครับตลกมากๆแล้วก็แช่ตู้เย็นเขาเปิดเห็นทุกวันก็ไม่รู้อะไรเขาก็ไม่รู้อะไรเขาก็ไม่บอกตอนนี้เรากินโชว์ได้แล้วใช่เขาเรียกว่าชาก็กินประจำใช่ไหมฮะกินประจำเลยตอนนั้นกระเพาะยังเป็นอยู่เป็นแต่นี่ก็ดีขึ้นแหละพอกินไปสักพักใหญ่ไหมฮะก็ขวดเดือนนึงแหละอ๋อเดือนหนึ่งขวดพอได้ขวดนึงแหละทีนี้ของฉันหมดเดี๋ยวก็มาที่แค่ขวดละเดือนในทานไม่เยอะนะคือว่าไม่เยอะฉันมันนี่ต้องผสมน้ำคือว่าผสมด้วยเรายังไม่รู้กระเพาะเราจะเป็นยังไงต้องผสมผ่าน้ำไปก่อนไอ้ที่ว่าดื่มอะไรไปแล้วมันเข็ดต่อการเจ็บปวดในกระเพาะใช่ใช่ก็เลยคิดว่าดื่มก้านตองเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยขอความเจือจางก็ดีฮะพี่รอบครอบดีครับแต่พอจะนอนฉันก็จะดื่มเลยกินเวลานอนก็หลับก่อนกินสมัยก่อนไม่ค่อยหลับเครียดไม่ค่อยหลับเครียดดูประมาณสักครึ่งครัวรู้สึกเลยว่าขานี่นะไม่ปวดมีปวดขาด้วยผมลืมปวดขาด้วยเหรอฮะปวดขาแล้วปวดหลังแล้วมันก็หายไอ้กระเพาะกับขาอะไรมาก่อนกระเพาะมาก่อนงั้นคุยถูกภาคแล้วผมไม่ทราบเลยนะเพราะเห็นเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมฮะฟังเดี๋ยวใช่ฮะลุกขึ้นลุกเดินเหมือนธรรมดาปวดขาอ๋อมีปวดขาด้วยเหรอฮะคือข้างเนี่ยหมอนัดไปพาเอาอีกแล้วเลยบอกว่าหมอนัดเมื่อไรอ่ะป้าว่างป้าหมาเมื่อไรก็ได้พาเข้าใช่
หมอพยายามมาฉันเปลี่ยนข่าวฉันไม่เปลี่ยนแล้วบอกฉันไม่ประหารหรอกไม่ป้าบางคนเขาว่าเขาเล่าให้ฉันฟังนะพอไปอยู่วัดถือศีลเนี่ยบางคนเขาพาไปแล้วเหยียดขาไม่ได้งอไม่ได้ฉันไม่พาหรอกอายุฉันก็มากแล้วนี่หมอก็เลยบอกป้าเอาวันนี้ก็แล้วกันพอยาหมดป้ามาเอายาแล้วโหยกินยากัดกระเพาะถุงเบ้อเร่อเบ้อราอิ่มยาเลยไหมอิ่มยาเลยฉันกินฉันไม่ไหวบอกไม่ไหวแล้วกินมันเนี่ยก็บอกกับลูกๆนะลูกว่าไม่พาไม่ไม่พาฉันไม่พาลูกอะไรจำง่ายแม่บนบานสารกล่าวใช่ไหมบนมดนึกแล้วปู่ย่าตายายเรียกมาหมดไหนลองพี่ช่วยบอกด้วยว่าตอนบนทำยังไงยกมือไหว้นอนด้วยนอนหงายเงี้ยฮะนอนหงายแล้วยกมือไหว้ไหว้ใครฮะไม่รู้ว่าเทวดาเนี่ยแหละหวังว่าสิ่งที่เราเคารพนับถือว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเป้าหมายคือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ให้ชนบันดาลให้หายป่วยทีให้หายป่วยให้เดินได้บนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยใช่บอกว่าขอให้ลูกหายเถอะแต่ทิ้งวัดมาส่งพรรษาแล้วไปไม่ได้พอไปพอสวดมนต์ปั๊บที่สวดมนต์เย็นจบเจ็บท้องปกติต้องไปวัดประจำใช่พอเข้าบรรษาฉันจะไปต้องไปก็มาเจอการตองมาเจอการตองนี่แล้วดื่มแล้วเป็นไงครับก็ดีขึ้นดีขึ้นหนึ่งกระเพาะกระเพาะไม่เป็นยังไงบ้างมันก็พึ่งจะเริ่มดื่มเพราะเป็นมาหลายปีแล้วอ่ะจะหายปุ๊บปั๊บหายมันก็ไม่หายใช่ครับต้องค่อยๆไปต้องค่อยๆไปโรคนี่เวลามาเหมือนภูเขาก็ใช่อะไรเวลาไปทีองคุลีนั้นอย่าใจร้อนแต่ว่าในความไม่ใจร้อนของเราอาการรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เหนื่อยที่ฉันนั่งอยู่เนี่ยที่โอ้โหเหนื่อยหายใจไม่ทันน่ะทำไงลุกขึ้นนั่งภาวนาเดินไปไหนมาไหนได้ไหมครับเดี๋ยวนี้เดินได้เมื่อก่อนก็ไม่ได้เดินอะไรเลยค่ะเมื่อวานเดินไม่ได้เลยม้านี่ก็ม้าไม่ได้เลยก็นอนอยู่กับบ้านเฉยๆนอนอยู่กับบ้านกระดิกตัวก็ปวดข้างหลังปวดหลังวันนั้นนึกเหมือนกับเราตกนรกทั้งเป็นไหมฉันก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยนรกบนโลกเนาะยังว่าชาติก่อนทำอะไรมามั่งนะถึงมาเป็นแบบนี้ถึงได้มาเป็นแบบนี้แล้วที่เคยบนบานสารกล่าวไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขอให้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้มั่นใจว่าเจอหรือยังเจอแล้วนี่ไงเจอการตองแล้วเจอมานานแล้วด้วยคุณพี่กล้าพูดเลยว่าการตองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไม่ใช่หรอกถ้าว่ามันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรธรรมดาเองถ้าว่าฉันไม่ดื่มนี่นะฉันก็เดินไม่ออกเดินไปเดินไปไหนหน่อยก็หยุดแหละเดินไม่ไหวความดันความดันเป็นความดันแต่ความดันนะมันซึมไปวัดหลุดวันนั้นก็หลุดแล้วหมอนัดเจาะเลือดตรวจชีตัวแรงไม่มีอะไรเลยไปเจาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพเจาะเลือดไปครึ่งรอดแล้วแล้วก็ตรวจชีไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมอบอกไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรจะปวดหลังได้ยังไงล่ะเออนี่สิก็ว่ามันไม่มีจริงๆนะป้าเธอบอกปวดหลังทำไงหมอก็ให้กินยาแก้ปวดหลังก็ให้กินยาแก้ปวดหลังแต่ตอนนี้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดหลังไม่ได้กินเพราะกั้นตองลูกเมียน้อยนะ เขาจะกินเนี่ยต้องแอบกินเลยแล้ววันนี้ท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนก็ได้ฝากHappy People Fresh มาให้คุณพี่1ขวดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ2อาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์วาทินีเป็นผู้แนะเนี่ย8โรควุฒิการงานหน้าที่ท่าน48พอครบ48 8โรคค่ะ82 16ไม่ใช่ค่ะคุณโรคที่9เขาก็มีนะครับแต่ว่าพอดีมาเจอก้านตองก่อนครับหยุดนั่นคืออาจารย์แล้วคุณพี่เมื่อกี้นี้เดินไม่ได้เขาเรียกความดันสูงป้าเอื่อนครับป้าเอื่อนนะฮะนั่นนะฮะแล้วคุณวาทินีเองก็แนะให้ป้าเอื่อนกินตอนแรกก็มาลองกินดูก่อนไอ้ลูกก็ไม่เอาแกก็บอกว่าคนสบายก้านตองเนี่ยท่านมันน่าเสียใจนะน่าร้องไห้จริงๆหลายท่านแล้วแอบใส่ขวดอื่นแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ดื่มพอดื่มไปแล้วคุณหมอก็ตกใจว่าทำไมมันฟื้นเร็วขนาดนี้ขนาดว่า
ให้ครีโมเนี่ยอันครั้งแรกแพ้จนผมร่วงพอดื่มก้านตองเข้าไปเนี่ยครั้งที่สองไม่แพ้ครีโมกินอาหารได้พี่นี่แกก็บอกทานอาหารได้แล้วก็จนกระทั่งคนตกใจอ่ะ